สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเติมแคสเกม Total Tank Simulator อีกเช่นเคยผมนะหลังจากที่พาร์ทแล้วเราฝึกทูทอเรียลมาแล้วก็ถึงเวลาในการลุยแคมเปญกันอีกรอบครับผมนะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มามันจะได้ประมาณไหนผมนะมาลองกันโอเคตอนนี้ผมสามารถเล่นได้เยอรมันหรือไม่ก็ USSR สหภาพโซเวียตใช่ไหมแล้วควรจะเริ่มจากอันไหนก่อนอันที่ง่ายๆ Advanced Tankแล้วก็แพงด้วยเยอรมันโซเวียตเอาท์นัมเบอร์วิชชิปเปอร์แล้วก็แต่ว่ารถถังอาจจะอ่อนกว่าแต่ว่าคือจะซื้อได้เยอะกว่าเอาท์นัมเบอร์ก็คือใช้จำนวนเข้าสู้ผมโซเวียตเลยกันไหมนอร์มอนยูเนมแบงกาโมมารอบนี้แล้วผมนะเราต้องเคลียร์แคมเปญให้ได้เราต้องทำได้ทีนะ มาเปิดมาผู้การคัดซีนป่ะแอคดิ้งสหภาพโซเวียตเย้ผู้การโอเคย้ายมันเข้ามาถึงมอสโกต้องซื้อเวลาเอาไว้ให้เราสร้างฐานกำลังไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีโอเคมาเราต้องโดนกับพวกนาซีอ่ะ defensive act is defensive during each phase หยุดไฟ to defend มันคือมันจะมีเฟสที่เราจะบุกไปแล้วก็เฟสที่เราต้องป้องกันอะไรแบบนี้เหรออืม final mission complete all order to win entire act โอเคผมนะตอนนี้คือนาซีจะมาตี2จุดนี้เราต้องป้องกันเอาไว้ใช่ไหมหรือว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้แทนก็ได้เลือกได้ไม่น่าจะได้แค่ตอนนี้โอเคเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวโอเคเดธแมทศัตรูจะมีเครื่องบินเราไม่ควรเจอศัตรูเครื่องบินเนาะถ้าไม่มีเครื่องบินมันมีเครื่องบินหมดเลยวะเคลความยากอันนี้คือง่ายกว่าผมของ่ายๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยพร้อมไปเท่าไหร่ดังนั้นเราของ่ายๆก่อนมาลองดูว่าผมนะหลังจากที่เราเรียนรู้ทุกอย่างเท่าที่ผมลองตอนฝึกมาถ้าเกิดว่าผมควบคุมปืนใหญ่แล้วยิงให้ถูกจุดผมว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นเป็นปืนใหญ่ผมจะได้เปรียบมากจัดแนวรถถังให้พร้อมแล้วควบคุมปืนใหญ่แล้วก็ยิงถ้าผมเล่นเป็นปืนใหญ่ผมว่าผมน่าจะได้เปรียบรถถังให้มันเคลียร์กันเองผมจะควบคุมปืนใหญ่ก็แล้วกันใช้ปืนใหญ่ยิงในจุดที่เราต้องการมาลองดูแมปอะไรแมปหมู่บ้านเก่าที่ปลูกฟักทองนี่แหละมาผมเนี่ยเรียนรู้มาหลายอย่างแต่อาจจะจำได้ไม่หมดต้องขออภัยกดอะไรมั่งวะชีตโอ้มีบอกด้วยผมเนี่ยคัตซีนบอกเลยเนี่ยทำไมเครื่องบินมันมีอะไรทีมเดธแมทคิวออลเดอะเอนิมี่ทูวินเดอะแบทเทิลโอเคต้องฆ่าทุกตัวเข้าใจมันจะให้ดูใช่ไหมว่าทหารอยู่ในบ้างเครื่องบินมี3ลำรถถังอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นรถถังใหญ่ถึงกลางแล้วก็มีปืนใหญ่อันตรายอยู่ปัญหาคือเครื่องบินเรามีปืนต่อต้านอากาศยานบัสโซเวียตแล้วก็พวกทหารราบอีกเพียบเลยอยู่ตรงโบสถ์แล้วก็มีรถถังตรงนี้เยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆมีพวกทหารลาบแอบอยู่ในป่ากันถ้าไม่บอกอาจจะไม่เห็นโอเคผมนะจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ใช่ไหมเราจะเอารถถังมาป้องกันตรงจุดนี้แล้วก็เครื่องบินเรามีใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนี่เรามีต่อต้านเรามีเครื่องบินเรามีปืนต่อต้านไม่มีปืนต่อต้านอากาศยานเราต้องใช้เครื่องบินบวกกับมันเครื่องบินมันเป็นรุ่นอะไรไดบอมเบอร์เราน่าจะใช้ไฟเตอร์ก็พอแล้วไฟเตอร์เพลนใช่ไหมแมชชีนกันทัวร์แมชชีนกันเท่ากับมันดูยังไงว่ามันเหนือกว่าตรงไหนมันดูยังไงว่าเหนือกว่าตรงไหนวะชิบหายแล้ว เดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตมันก็เหมือนกันหมดไปใช่หรอวะเอานี่นี่ไงมันบอกอยู่ว่าอันนี้เหนือกว่าใช่ไหมอันนี้น้อยกว่านั้นมันบอกอยู่
อันนี้น้อยกว่าอันนั้นอ้าวแพ้หมดเลยเหรอวะเดี๋ยวนะอันนี้ไอ้สัญลักษณ์นี้คืออะไรอ่ะคือไม่ว่าอันไหนก็ไม่มีทางเราไปทางนู้นเลยแปลว่าเราอ่อนกว่ามากใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไฟเตอร์มันมีไฟเตอร์ไฟเตอร์ไฟเตอร์บอมเบอร์แล้วก็ไฟเตอร์ไฟเตอร์สองบอมเบอร์หนึ่งเราต้องเน้นจำนวนเขาว่าด้วยการใช้ไฟเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเรามีความสามารถเท่ากับไฟเตอร์ฝั่งตรงข้ามเราสู้บอมเบอร์มันไม่ได้เราเท่ากับฝั่งตรงข้ามดังนั้น5ตัวไฟเตอร์2ตัวไฟเตอร์5ตัว5ตัวพอป่ะ5ตัวพอดีกว่าว่ามันใช้ตังค์เยอะไม่ใช่ว่าถูกๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ไรท์บอมเบอร์เราจะเน้นที่ภาคสนามเอาโอเคต่อไปไลท์แทงค์ไลท์แทงค์ผมก็สู้มันไม่ได้ใช่ไหมแพ้ขาดเลยแม่งเอ้ยคอตแดมิดมันไม่มีอะไรที่ผมสู้แม่งได้ดีกว่าเออโซเวียตแบบแม่งแล้วคนน่ะคนของเราสู้คนของมันได้ไหมไหนมันเอาไปไว้ตรงไหนฐานคนของฝั่งมันน่ะนี่คนหรือว่าหญ้าวะเดี๋ยวนะคนใช่ไหมอ้าวนี่มันหญ้าดีกว่าอ้าวแล้วทหารภาคพื้นดินของมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท็อกเกิลฟิลเตอร์วิวอ้อนี่เจ๊ได้เจ๊ได้เออนี่ใช้ได้ทหารคนเราชนะมันอยู่ไหมเราก็แพ้มันอีกอ่ะมีอะไรที่มันชนะโซเวียตแม่งแพ้ทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหต้องใช้จำนวนเข้าว่าจริงๆแหละแต่แบบโอ้โหมันแพ้ขนาดนี้เลยวะเคลขนาดเราแลดูใหญ่กว่านะแต่แบบนี่คือ2ขีดนี่คือโคตรแพ้ทางใช่ไหมแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้รถถังมันเนี่ยปืนใหญ่เหรอเคลไม่นึกว่ามันจะแพ้ขนาดนี้เนี่ยมาอ่ะถ้าเป็นกับระเบิดนี่ช่วยได้ไหมมันแพ้ทุกอย่างเลยพอดูธาตุเป็นแล้วรู้สึกว่าโหแม่งแพ้ทุกอย่างกูจะเล่นยังไงอยู่เนี่ยเอามาแล้วคงต้องเน้นจำนวนเขาว่าไลท์แทงค์ไลท์แทงค์มันมีเท่าไหร่ตรงนี้มี10ตัวเรา20ตัว2เท่า3 4 5 3 4 5อ่ะ3 4 5เอาสัก20ตัวเล่นจำนวนเขาว่าอย่างที่มันบอกผมเนี่ยตรงนี้น่าจะมาป้ากันตรงนี้ผมจะให้ทหารรถถังอยู่แถวนี้เราจะมาโดนกันแถวจุดนี้พอดูจุดยุทธศาสตร์เป็นน่าจะง่ายขึ้นเยอะผมนะโอเคต่อไปก็อาติงลี่ตรงนี้สอยสัก2เครื่องน่าจะดีแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาติงลี่เอ้ยตัวมันออกไปแล้วไม่ได้โอเคเพราะว่าสำคัญต้องเป็นเนี่ยปืนใหญ่นี่แหละที่สำคัญต้องต่อให้มากที่สุดเท่านี้ก่อนผมจะควบคุมปืนใหญ่นี้และจัดการตรงนี้โอเค let's go slow ได้ไหม slow เลยนะอย่าเร็วอย่าเร็ว slow ได้ไหม slow ได้ไหม toggle slow toggle slow แป๊บโอเคผู้เท่าควบคุมโซเวียตอย่าตีแคนนอนโอเคจากนั้นเราก็จะเล็งเป้าไปที่ตรงนั้นยี่สวยโอเคแล้วปิดเดี๋ยวนะออกมาก่อนโอเคปิดสโลนี่กด i เนาะโอเคงั้นก็ปิดสโลเริ่มได้พวกเราควบคุมอาติงลี่เราจะต้องช่วยยิงตูมด้วยจำนวนของเราน่าจะได้เปรียบจำนวนมันไม่มากยิงแม่นโคตรสวยโอเคเกินก็เลยเล่นอยู่ผมนะไหวไหมโอ้โหตัวนั้นมันเพียบเลยยิงมันรู้ดีกว่าโอ้ยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งอันปืนใหญ่ตัวไปแล้วหนึ่งอันอีดตุ้มอ๋อมันเป็นแค่พวกทหารโอเคงั้นอย่าใส่ใจตอนนี้เราได้เปรียบหรือเปล่าไม่กูเสียเปรียบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเก็บมันดูได้หลายอย่างวันนี้มันใกล้ไปเล็งไม่ได้หรอวะเวรกรรมตัวนั้นมันมีตัวนึงมันอยู่นิ่งๆเราจัดการไปเลยตุ้มมีตัวนึงมันอยู่นิ่งๆเล่นแม่มตุ้มเวรกรรมโอเคปืนใหญ่ผมพังแล้วผมเนี่ยได้ไหมโอ้นี่ไงทัพนี้ยังมีเหลือเยอะเลยทหารเป็นยังไงท็อกเกิลฟิลเตอร์สวิตช์ยูนิตซีนิเมติกท็อกเกิลยูนิตโชว์มูฟเมนต์ไดเรคชั่นโชว์แอปโรชีพไม่จะดูแยกเป็นกลุ่มๆ
ที่ดูว่าคนไหนเหลือฝั่งไหนบ้างท็อกเกิลยูนิตคอนโทรลไม่ใช่นี้โชว์โมชั่นโชว์ฟิลเตอร์โหมดโอเคอย่างนี้ดูง่ายเว้ยได้รู้ว่าใครเหลือตรงไหนบ้างผมนะหรือว่าจะอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าผมว่าอย่างนี้มันดูง่ายดีเออได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรบ้างตอนนี้รถถังฝั่งมันน่าจะใกล้หมดแล้วรถถังฝั่งเราเหลือเพียบผมนะด้วย overwhelming จำนวนที่เหนือกว่าของเราใช่จริงแหละเฮ้ยเดี๋ยวปืนใหญ่ตอนนั้นผมต้องเข้าไปเล่นปืนใหญ่ก่อนไหมเดี๋ยวผมจะควบคุมตรงนี้ฮึบไปเล่นปืนใหญ่หน่อยโอ้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 ปืนใหญ่มันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะโอ้ใครแม่งยิงตัวต้องมีคนไปเล่นปืนใหญ่วิใครเล่นปืนใหญ่ปล่อยปืนใหญ่มันยิงฟรีแล้วปืนใหญ่มันอยู่ทางไหนวะนี่ที่หายแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือมาถูกทางไหมเนี่ยปืนใหญ่ถูกทางดีกว่าโอเคโกนั่นแหละผมลากตัวนี้มาแล้วยิงปืนใหญ่มันเล่นมันแค่รอบมาเล่นปืนใหญ่สักตัวนึงก็โอเคแล้วเรียบร้อยเนาะรอบแรกชนะเป็นของเราผมเนี่ย let's go ไอแบบนี้ดูง่ายขึ้นเยอะนะรู้เลยว่าตัวไหนอยู่อะไรบ้างผมว่าชอบโหมดแบบนี้มากกว่าแมปอาจจะลดความสำคัญไปแต่ว่าโอเคนะโอเคเหลือแล้วทางอยู่นี้3อันรวมอยู่ตรงนี้รถถังฝั่งเราทำไงทำอะไรไม่ได้เนี่ยมีอันนี้อยู่อันนึงเดี๋ยวผมควบคุมอันนี้ไปฆ่าแม่ม go อยู่ไหนข้างหน้าเราไปเลยตูมเอาดิมา come on สวยงามโอเครีแพร์เยี่ยมมากโอเคออกสถานการณ์เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยโหมดนี้มันดูง่ายเดี๋ยวผมชอบด่านสวยช่างมันดูง่ายก็โอเครู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างจบไหมตัวสุดท้ายเรียบร้อยชัยชนะผมนะจำนวนที่ท่วมท้นแล้วพอรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนรู้สึกว่าต้องอย่างนี้ดีวะใช้ได้เยี่ยมศึกแรกครับผมนะแต่มันก็ค่อนข้างจะฉิวเฉียดนะมันอาจจะยังสูสีเกินไปแล้วควรทำให้มันขาดมากกว่านี้ป่ะได้ตังค์ได้ค่านี้ไปด้วยรีเสิร์ชปัญหาคือโอ้นี่อะไรนี่คืออะไรไม่รู้โอเคเราได้ค่ารีเสิร์ชมาแล้วผมนะต้องทำการวิจัยทหารเก่งๆหรือว่ารถถังก็คงต้องวิจัยไลท์แทงค์เก่งๆเนี่ยมันก็บอกยากนะวันไหนมันเทพมากไม่เทพมากไพเรตแทงค์100ผมมีเท่าไหร่250ทำดีๆก็ปลดล็อกได้2อย่างไอ้นี่อะไรปืนแคนนอนอาร์ติลเลอรี่ UPG ดีกว่านี่ป่ะhealth point more health point more damage ไม่เกี่ยวข้างล่างนี่ไม่เกี่ยวก็น่าจะเป็นอะไรที่แรงขึ้นผมชอบปืนใหญ่นะหลังจากที่ใช้เมื่อกี้ผมว่าปืนใหญ่อาจจะเป็นใจความสำคัญในการให้เราชนะก็ได้แต่รถถังก็น่าจะโอเคกว่าค่าโค้ด75อันนี้น่าจะเป็นอัปเกรดไลท์แทงค์ขึ้นมานิดนึงแพงขึ้นแต่ว่าใช่อัปเกรดไลท์แทงค์มาเขียนดีกว่าไฟแทงค์ที่ผมลองไม่ค่อยคามิกาเซ่ที่ตัดไปได้เลยกว่าจะเอาอัปเกรดไลท์แทงค์เอ้าโหแม่หมดเลยเหรอตายหามันแพงโหอัปเกรดไลท์แทงค์มันแพงอย่างวะว่าจะหารถถังใหญ่ๆอย่างไพเรตแทงค์มาบ้างแต่ดันอัปเกรดไปแล้วไม่เป็นไรหรอมั้งก็ไปออฟฟิเซอร์จ้างซะหน่อยแล้วกัน empty slotเราจะจ้างเราจะจ้างพวกที่บวกโจมตีบอแกนเฟเดอรัลเอาไหม yes จะแพ็คมันให้อยู่ official car yes นั่งแล้วใช่ไหมโอเคอยู่ในแก๊ส67ถูกต้องด้วยจำนวนของเราเราน่าจะสู้ได้ตังเหลือแค่ 9,000 เลยแม่มแพงนะเองแพงนะอย่าตายง่ายนะแพงขนาดนี้โอเคสรุปแล้วอัปเกรดแค่1อย่างจะดีไหมเนี่ยไปเลยได้ไหมยังเหรอโอเคต้องเล่นให้ครบอยู่ดีเหรอก็โอเคไม่เป็นไรเรามีความยาก2ครับผมเนี่ยจะอยู่จะไปก็ขึ้นอยู่กันเนี่ยผมนะผมจำได้ครั้งที่แล้วผม
ไม่รอดเพราะว่าอันนี้ใช่ไหมรอบนี้ต้องทำให้ดีขึ้นนะผมนะผมอัปเกรดไลท์แทงค์อัปเกรดมันก็คงจะสู้ฝั่งชาวบ้านไม่ได้เหมือนเดิมแต่ด้วยจำนวนที่มากขึ้นผมว่าเราจะกดศัตรูได้ขาดขึ้นมามีไหนบ้างโชว์ตัวมานี่คือแมปนะแมปบางทีต้นไม้ก็เยอะเกินมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวใช้ท็อกเกิลแบบเมื่อกี้มองง่ายดีคนเวฟมิชชั่น survive all wave to win battle you can only see the first enemy wave right now ใช่เป็นแบบโอ้นี่อันนี้มันยากเกินเว้ยเวฟมิชชั่นคือต้องรอดทุกเวฟแล้วจะเห็นแค่เวฟแรกเท่านั้นคือแบบมีตังค์เท่าไหร่ต้องใช้ให้หมดเลยเพราะเราไม่รู้มันจะมามากขนาดไหนนั่นคือเวฟแรกที่เห็นสภาพก็จะโผล่มาทั่วทั้งทุกสาธิตจากทุกเวฟแบบโอ้โหแม่มเรียน SK ศึกนี้มันศึกอะไรวะท่านศึกในตำนานศึกนี้มันคือศึกอะไรทำไมมันขนาดนี้ถ้ามันต้องเซอร์ไวทุกเวฟผมก็ต้องเพิ่มไลท์แทงค์ให้มากถึงจะทำได้กองทัพไลท์แทงค์อยู่ทุกจุดที่วงไว้เลยใช่เราต้องใส่ผมต้องใส่กองทัพไลท์แทงค์ให้มากที่สุดที่ทำได้อะอัปเกรดไลท์แทงค์ด้วยใช่ไม่ใช่ไลท์แทงค์ธรรมดานี่คืออัปเกรดไลท์แทงค์แล้วก็ผู้พันคุมคอยคุมเครื่องบินไม่ต้องเอามาเพราะมันอยู่ไม่รอดเดี๋ยวมันมาแป๊บๆมันก็แตกไปแล้วแต่ไม่คุมเท่าไหร่ Vehicle Heal โอเค Recovery Vehicle ผมจะตั้งไว้3ตัว Good แล้วก็จะกับระเบิดตรงนี้นิดนึงโอเคป้อมปืน3.3 ทิศทางเราจะหมุน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 โอเคป้อมแรกหันหน้าไปทางโน้นป้อม2หันหน้าออกทางอ้าวไม่พอเหรอได้แค่ป้อมเดียวไม่เป็นไรงั้นเราก็เพิ่มไลท์แทงค์เข้าไป not knock money โอเคนั่นแหละผมทำได้แค่เพิ่มไลท์แทงค์ประมาณนี้นอกนั้นก็ตามมีตามกรรม Let's go เวฟ1เดี๋ยวสโลว์แป๊บกดที่เอ็งหันไปทางไหนหันถูกทางไหมเนี่ยไม่เป็นไรฮึบ I M โอเคกลับไปโน้น I ช้าจริงเว้ย I เดี๋ยวออกไปปรับสโลว์ก่อนโอเคแล้วก็ฮึบกดนี่เล็งไปที่นี่โอเคโอ้ทำไมมันระยะมันกว้างจังวะตุ้มยิงไประยะปืนมันไม่นิ่งเลยรู้สึกว่าปืนมันแกว่งเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่มันกว้างขนาดนั้นระยะยิงมันจะแม่นเหรอรู้ไงอ่ะตุ้มโอเคแล้วจัดการเว็บแรกอย่างว่องไวให้ผมนะคิว10แย่นี่เนี่ยเป้ามันไม่นิ่งวะเพราะว่าชัยภูมิไม่ดีมั้งมันเลยเป้าไม่นิ่งเลยอะโอเคเดี๋ยวรอตุ้มไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เนี่ยมาถึงเวฟแรกเราก็จะแตกหมดแล้วอะเฮ้ยคัมออนมันยังเหลืออีกหลายเวฟดิดูเลือดกรอดเลือดมันในมันเหลือแค่นั้นวะเนี่ยเราจะแตกกันหมดแล้วเหรอแต่ทหารรถถังผมยังมีเยอะอยู่แค่จำนวนเข้าว่าอย่างเดียวแหละโอเคแล้วโกลุมไปเวฟ2ทางนู้นโอเคได้หันไปตรงนี้น่าจะเล็งง่ายกว่าป่ะโอเคได้อยู่ตุ้มมีแต่ทหารเท้าเลยเวฟ2น่าจะพอไว้อยู่แต่ว่าโหปืนใหญ่เหล่านี้โอ้ยปืนใหญ่เจ้ากันจะบอกว่าปืนใหญ่นี่คือแบบโล่งมากอ่ะเพราะว่าคนอื่นเข้าไปแนวหน้ากันหมดโอเคแล้วยังมีพวกผู้บัญชาการใช่ไหมเพื่อมารับป้องกันตอนนี้ผมว่าผมน่าจะได้เปรียบอยู่แต่ผมไม่แน่ใจการที่เราไม่มีทหารคนเท่าไหร่จะเกี่ยวไหมผมไม่ค่อยได้ใช้ทหารคนเลยแต่รู้สึกจะไม่เกี่ยวเนาะผมก็ยังไหวแน่ผู้บัญชาการเพิ่มพลังโจมตีสวยงามมากเดี๋ยวกดฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์ก็สวยเหลือเท่าไหร่บ้างนะตอนนี้เวฟ2เรายังพอไหวกลัวว่าจะมีเวฟ3ดิตอนนี้เวฟ2ผมยังพอไหวนะดูกองทัพผมเย้ yeah! ใช้จำนวนเข้าว่าผมนะเวฟ3ไหนอยู่นี่
ก็มีแค่คนป่ะอ๋อรถถังยังเป็นรถถังอยู่วะทุกคนซ่อมแซมแล้วมาต่อเลยไหวไหมจำนวนก็ยังเยอะอยู่อ่ะแต่หลายตัวเริ่มนิ่งให้พวกเองรีบเข้ามาหน่อยลุมตามได้ที่เอาลุมเราชนะจำนวนเราก็ยังเยอะกว่าอย่าแยกกันไปสิวะจะแยกกันไปไหนเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยมันจะแยกไปไหนฟะมันจะหนีไปไหนวะไอ้รถคันนั้นน่ะเฮ้ยอย่าแยกกันพวกเองอ่ะมาพร้อมกันมาชนะอยู่แล้วมันจะแยกกันทำไมกลับเข้ามาหนีทับเหรอหนีทับเหรอเดี๋ยวได้ทำไมไอ้พวกนั้นทำอะไรกันอยู่เนี่ยลุมดิบีบมันเข้ามานี่2ลุม1ใช่ทุกครั้งต่อสู้ด้วย2ลุม1เราชนะสวยงามสลัดตัวนึงก็ยังไหวนั่นไปไหนวะเนี่ยจะไปไหนดีฮะมารวมกันอย่าเข้าไปทีละคนสิวะเออเนี่ยมาพร้อมกันเป็นฝูงไงมันก็แพ้นี่คือพลังแห่งจำนวนครับผมนะ Strength in Number ของสหภาพโซเวียตมันมีเครื่องบินด้วยอ่ะเราไหวไหมเราผมไม่มีเครื่องบินไงไม่รู้ว่าเครื่องบินจะมาในเวฟนี้แล้วถ้าเป็นเครื่องบินนี้จะทำไงจัดการพวกรถถังให้หมดก่อนเราค่อยคิดเรื่องเครื่องบินแล้วกันแล้วน่าใช้ปืนกลยิงเครื่องบินได้อยู่นะเราต้องรีบจัดการรถถังให้หมดแล้วค่อยสนใจเครื่องบินการที่ผมไม่มีเครื่องบินแต่แรกนี่ทำให้เสียเปรียบตอนนี้เลยเนี่ยเอาเลยเร็วพวกเองซุ่มอะไรกันอยู่เนี่ยพวกนี้มันหนีชิบหายไว้ปัวแล้วเออล้อมันไว้ล้อมันไว้ปิดวงไม่ให้มันหนีแล้วจัดการให้หมดไม่น่ารอดนะผมนะ Strength in Number เว้ยรอบนี้ผมถล่มการต่อสู้แบบเวฟได้แล้วเว้ยน่าจะมีแค่3เวฟใช่ไหมถ้ามีเวฟที่4นี้อาจจะถึงตายแต่ทุกคนยังโอเคมันมีรถถังฮิลเหลืออยู่ใช่ไหมแต่คนสภาพดูดีมากหนีจะหนีเข้าเรียบแม่น้ำผมนั้นจะไปไหนสตอรี่จะไปไหนฮะเนี่ยแหละ Strength in Number Base ลุยมันผมอาจจะคิดถูกก็ได้นะที่เอาไลท์แทงค์อัปเกรดมามันแรงขึ้นแล้วก็ถูกเหมือนเดิมอะไรงี้โอเคพวกนั้นน้ำมันจะหมดแล้วไงดีถ้าน้ำมันหมดมันจะลงมันก็ตกไปตายหรือไงไม่มันนั่นมันเติมน้ำมันอยู่ป่ะแล้วคุณจะเรียกบวกดวกมันนะอ๋อมันก็ลงกลายเป็นคนเครื่องบินน้ำมันหมดจะลงกลับมาเป็นคนโอเคคือถ้าเครื่องบินไม่มีฐานรองรับมันจะเป็นแบบนี้ผมเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมควบคุมเลยว่ะโอเคก็ไปยิงคนนะผมเนี่ยไอตัวที่มันลงมาจากเครื่องบินฆ่าแม่มที่ไหนวะโอ้ยใช้แมชชีนกันมันไตไหนแมชชีนกันยิงอยู่ไหนอืมกราดยิงเข้าไปอยู่ไหนถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นปืนกลเพื่อนเราจะควบคุมเองผมเนี่ยตายยังอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ยิงไปก่อนอยู่ไหนวะมองไม่เห็นยิงไปก่อนอยู่ไหนยังมองไม่เห็นเลยตายยังไม่น่าหรอกนะเรียบร้อยจบวิกตอรี่เซอร์ไวออลเวฟเย้ต่ออย่างนั้นดีวะแต่ผมแทบจะหมดตังค์ไปกับการต่อสู้นี้เลยเราไม่รู้ว่ามันจะมีกี่เวฟสรุปมี3เวฟผมก็ยังเหลือตัวละครอยู่เยอะกว่าที่คิดนะเย้เหลืออยู่ 4,000 เนี่ยแหละที่ผมกลัวเอาคัมรีวอร์ดนะไม่สรุปว่าได้เพิ่ม 4,000 แต่ว่าตังค์ก็ยังเป็น 9,000 ก็โอเคทั้งนั้นเอ้าไม่ 13,000 โอเคโหตกใจหมดนึกว่าตังค์เหลือแค่ 4,000 แพ้เลยเนี่ยออฟฟิเซอร์ได้อีกเหรอผมต้องซื้อรถถังพวกนี้ T28 หรือว่า T34 ให้กับนายพลเอ้าเองตายเหรอฮะโดนจับเหรออ้าวแล้วทำไงอ่ะบายเอาเองแพ้แล้วเองโดนจับแล้วอ่ะบายมันเอามาเวรกรรมจริงโอเคเราอัปเกรดต่อได้ไหมมีเดียมยังไม่ได้อ่ะล็อกทำไมล็อกอ่ะต้องทำไงถึงจะปลดล็อกไอ้พวกเนี้ยอ๋อแอค2นี่แอค1อยู่โอเคโอเคทรานปอดทักไอ้พวกรถขนคนหรือการเน้นคนนี่ผมไม่ถนัดเลยโอเคผมจะเอาไพเรตแทงรถถังระดับสูงเลยเอ๊ะเดี๋ยวหรือว่าจะปืนหรือจะอินฟแลนทรีถ้าหายมันจำเป็นอ่ะพูดกันตามตรงนะถ้าหายมันจำเป็นล่ะแ
แอร์นี่ผมไม่ได้เล็งเลยเออปืนต่อต้านอากาศยานเย่แอนทายแอร์ผมต้องเอาไว้อืมโอเคผมไม่คิดจะเล่นเครื่องบินแต่ถ้าเกิดเจอเครื่องบินต้องใช้แอนทายแอร์ไอเดียที่ดีต่อไปก็เอาไพเรทแทงค์นะนอกนั้นไฟแทงค์จำเป็นนะไฟแทงค์มันดีอะไม่รู้มันน่าจะเหมาะกับการเล่นคนนะมันก็เล่นรถถังได้แต่มันจะเบางั้นตอนนี้พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไหมคามิกาเซ่ที่ผมไม่สนใจเลย มันตายไวเกินงั้นเก็บพอยต์ไว้ก่อนไหมรอซื้ออันนี้ดีกว่าถ้าจะเอาโอเคงั้นผมเก็บพอยต์ไว้แล้วแล้วตอนนี้ผมยังใส่อันอื่นไม่ได้อัปเกรดได้ใช่ไหมใช้พอยต์อัปเกรดดาเมจบัฟดาเมจรีดูสเราใช้ได้หลายคนปะจะเอามาหลายคนเหรอถ้าเอามาหลายคนบัฟมันจะสแต็กปะสมมติว่าผมซื้อมา4คนเงี้ยทำให้รถถังมันได้บวก 80% ดาเมจอะไรแบบนี้มันก็จะเกินไปเนาะหรือว่าได้วะถ้าได้ก็จะโกงอยู่เนี่ยคือผมจะเล่นสายดาเมจแน่ๆอะรีครูทไหมเย้ สายนี้อีก 3,000 ไม่ไหววะ มันจะเปลืองเงินไงถ้าเกิดรีครูทมาหลายคนเอาโอเคไว้เท่านั้นก่อนโอเคผมนั่นคือพาร์ทแรกของแคมเปญสภาพโซเวียตตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ดีมากผมเนี่ยผมมาได้เรื่อยจริงๆอ่ะพาร์ทต่อไปได้ดวลกันอีกรอบผมนะโอ้รอบนี้มันมีฐานด้วยเอาแล้วไงต่อไปจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันได้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานที่ใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้คือกดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอบคุณบายมัวแอนด์กูดไนท์